10:09 นเซ็ตอินเด็กซ์เปิดมานะตอนนี้ย่อลงนิดเดียวจริงๆนะครับ 1.47 จุดที่ลงไปดัชนีอยู่ 1,631.98 จุดครับเราพูดคุยกับคุณธกฤตชาติเชิดศักดิ์นักกลยุทธ์จากบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยกันนะครับคุณธกฤตสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเทียบกับตลาดอื่นๆบ้านเราวันนี้เช้านี้ลงมา 1.35 จุดนี้ถือว่าน้อยมากเลยคุณธกฤตประเมินสถานการณ์ยังไงบ้างกับฟีดแบคของบ้านเรากับผลการประชุมเฟดเมื่อคืนนี้ครับครับจริงๆผมคิดว่าในส่วนของบ้านเราเนี่ยนะครับก็ค่อนข้างจะเซอร์ไพรส์เหมือนกันนะครับที่ตลาดบ้านเราเนี่ยลงมาน้อยกว่าในหลายๆประเทศนะครับอันนี้ส่วนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าเพราะว่าอันที่หนึ่งเลยก็คือเศรษฐกิจบ้านเราเนี่ยนะครับปีนี้เนี่ยนะครับเราจะเห็นภาพของตัวเลขนักท่องเที่ยวที่ฟื้นตัวนะครับตอนนี้เนี่ย year to date ขึ้นมาประมาณ5ล้านกว่าคนแล้วนะครับเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยนะครับทั้งปีอยู่ประมาณ 600,000 นะครับแล้วก็สิ้นปีนี้เนี่ยนะครับตลาดส่วนใหญ่ก็คือคาดว่านักท่องเที่ยวบ้านเราเนี่ยนะครับต่างชาติที่จะเข้ามาประมาณ10ล้านคนนะครับดังนั้นเนี่ยมันจะทำให้ในส่วนของภาพของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยเนี่ยค่อนข้างจะชัดเจนว่ามีทิศทางที่ดีขึ้นนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะมีส่วนนะครับทำให้โฟลต่างชาติเนี่ยนะครับอาจจะชะลอการไหลออกนะครับแล้วก็อันที่2คือโอกาสการเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยในบ้านเราเนี่ยนะครับรวมถึงในภูมิภาคเนี่ยนะครับยังต่ำนะครับอยู่ประมาณ 10% เมื่อเทียบกับสหรัฐยุโรปนะครับในฝั่งสหรัฐเนี่ยตอนนี้ตลาดคาดว่าโอกาสการเกิดภาวะถดถอยเนี่ย 50% ยุโรป 80%ก็เลยจะเห็นว่าทำไมบ้านเราเนี่ยถึงอัพเพอร์ฟอร์มนะครับทีนี้ถ้าเกิดกลับมาในฝั่งของผลการประชุมเฟดเมื่อวานนี้เนี่ยผมคิดว่าภาพของตัวดอกเบี้ยที่เฟดส่งสัญญาณนะครับว่าในช่วงที่เหลือของปีนี้เนี่ยอาจจะเห็นการขึ้นดอกเบี้ยอีก 1.25% นะครับก็คือดอกเบี้ยสิ้นปีเนี่ยดูจากดอทพอตเนี่ยค่าที่ 4.4 แล้วก็ปีหน้าค่า 4.6 ผมคิดว่าตรงนี้เนี่ยถือว่าทำให้ตลาดเนี่ยเซอร์ไพรส์เพราะว่ามันเป็นการบ่งชี้ว่าดอกเบี้ยเนี่ยกดไม่ลงเห็นได้จากตัวตลาดหุ้นสหรัฐเมื่อคืนนี้เนี่ยนะครับพักฐานลงต่อนะครับแต่ข้อสังเกตก็คือรอบนี้เนี่ยลงมาสินทรัพย์เสี่ยงทั้งบิตคอยตัวหุ้น Nasdaq หุ้นอเมริกาเนี่ยไม่ได้ทำนิวโลนะครับจะมีแค่บอนด์ยิลด์ที่ปรับเพิ่มขึ้นซึ่งบอนด์ยิลด์ที่ขึ้นเนี่ย2ปีนะครับอายุ2ปีเนี่ยยังขึ้นมาไม่แตะในส่วนของตัวดอทพอตที่คาดว่าดอกเบี้ยสิ้นปีจะอยู่ที่ 4.4% เลยผมก็เลยตีความโดยสรุปก็คือภาพของตัวประเด็นเรื่องเฟดเนี่ยตลาดได้รับรู้หรือไพรซ์อินไปในราคาหุ้นแล้วระดับหนึ่งนะครับก็เลยมองว่าวันนี้เนี่ยลงมารอบนี้อาจจะเป็นจังหวะทยอยสะสมครับเราไม่ได้มองแย่ครับครับในมุมเรื่องเงินบาทกันบ้างนะครับดอกเบี้ยขึ้นแล้วก็น่าจะทรงตัวสูงแบบนี้ต่อไปเนี่ยแล้วก็ค่าเงินบาทตอนนี้อ่อนมาที่37.20 บาทคร่าวๆแล้วนะครับมุมมองต่อโฟลต่อระยะหลังจากนี้จะเป็นยังไงบ้างครับกับเทียบกับสถานการณ์ณปัจจุบันตรงนี้ครับครับผมคิดว่าระยะสั้นเนี่ยนะครับโฟลว์น่าจะยังคงไหลออกหรือว่าชะลอการไหลเข้านะเพราะว่าในส่วนของภาพของเงินบาทที่ดูเหมือนว่าจะอ่อนค่านะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยยืนเหนือ37 บาทซึ่งผมคิดว่าคีย์สำคัญเลยคือต้องไปรอดูการประชุมกนง.ในสัปดาห์หน้านะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราเห็นเฟดเนี่ยส่งสัญญาณชัดแล้วว่าดอกเบี้ยอีกปีถึง2ปีข้างหน้าเนี่ยจะอยู่ที่ 4.6% แล้วถ้าเกิดบ้านเรายังไม่ปรับขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยผมคิดว่ามันมีโอกาสที่จะทำให้เห็นส่วนต่างของดอกเบี้ยอเมริกาที่สูงกับดอกเบี้ยของเราที่ต่ำเนี่ยโฟลว์อาจจะไหลออกได้ต่อได้ซึ่งจะทำให้บาทเนี่ยอ่อนค่าได้ต่อซึ่งถ้าเกิดบาทอ่อนมันก็เป็นงูกินหางก็คืออาจจะทำให้โฟลว์เนี่ยไหลออกต่อนะครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าถ้าเกิดรอบนี้เนี่ยคงต้องไปรอกับกนง.ถ้าเกิดกนง.เริ่มขยับดอกเบี้ยขึ้นเนี่ยผมคิดว่าอาจจะทำให้บาทเนี่ยชะลอการไหลอ่อนได้ครับกนง.เนี่ยคาดการณ์กันว่าน่าจะขยับขึ้นดอกเบี้ยแต่ก็คงจะไม่ได้รุนแรงไม่ได้เร็วเหมือนที่เฟดถูกไหมครับคุณธกฤตครับไม่น่าจะเป็นแบบนั้นใช่ครับผมคิดว่าการขึ้นดอกเบี้ยบ้านเราเนี่ยอาจจะต่างจากฝั่งสหรัฐนะครับอันที่หนึ่งเลยก็คือในส่วนของตัวคาดการดอกเบี้ยเนี่ยตอนนี้ตลาดคาดว่าการประชุมกนง.น่าจะขึ้นประมาณ25 เบสิสพอยต์นะครับซึ่งทางกสิกรเนี่ยเราก็คิดว่าในปีนี้เนี่ยอาจจะเห็นการขึ้น1 ครั้งนะครับซึ่งเรามองว่าดอกเบี้ยนะสิ้นปีนี้เนี่ยนะครับอาจจะเห็นการขึ้นไปอยู่ในระดับ 1% นะครับแล้วก็ปีหน้าเนี่ยประมาณ 1.25-1.5 นะครับดอกเบี้ยบ้านเราเนี่ยอาจจะไม่ได้ขึ้นแรงเหมือนในฝั่งสหรัฐครับครับอีกหนึ่งปัจจัยที่เป็นข่าวคราวใหญ่โตเหมือนกันนะครับเมื่อวานนี้การที่รัสเซียมีการระดมพลครั้งใหม่ตรงนี้เองมันจะมีผลต่อภาพความเชื่อมั่นทางด้านเศรษฐกิจในระยะต่อไปยังไงบ้างไหมครับรวมถึงตลาดหุ้นไทยตรงนี้ครับครับผมคิดว่าประเด็นเรื่อง geopolitical risk เนี่ยนะครับน่าจะกลับมาเป็นประเด็นที่ตลาดให้ความสนใจอีกรอบนึงนะครับสิ่งหนึ่งที่สะท้อนมาเลยก็คือตัวราคาสินค้าโภคภัณฑ์เนี่ยนะครับช่วงบ่ายเมื่อวานนี้เนี่ยปรับเพิ่มขึ้นค่อนข้างแรงนะครับอย่างน้ำมันแก๊สธรรมชาตินะครับแล้วก็ตัวถ่านหินตรงนี้เนี่ยก็จะทำให้ในส่วนของตัวตลาดหุ้นรวมถึงสินทรัพย์เสี่ยงต่างๆเนี่ยน่าจะโวลาทายนะครับในส่วนของตัว impact กับตัวเศรษฐกิจเนี่ยนะครับผมคิดว่าถ้าเกิดภาพของความตึงเครียดมันรุนแรงขึ้นแล้วราคาพลังงานกลับมาสูงเนี่ยแน่นอนครับตัวเงินเฟ้ออาจจะเพิ่มนะครับแล้วก็ตัวต้นทุนในส่วนของพลังงานเนี่ยถ้าเกิดปรับเพิ่มขึ้นเนี่ยจะกระทบกับในฝั่งของประชาชนนะครับส่วนหุ้นไทยเนี่ยผมคิดว่า
กลุ่มที่น่าจะ enjoy หรือว่า benefit เชิงบวกหากกระแสเรื่อง geopolitical risk เนี่ยกลับมาร้อนแรงอีกรอบนึงเนี่ยนะครับผมคิดว่ากลุ่มพลังงานกลุ่มน้ำมันเนี่ยอาจจะเห็นการกลับเข้าไปเก็งกำไร trading นะครับอย่างตัวบ้านปูนะครับกลุ่มน้ำมันอย่าง TTEP เนี่ยนะครับเราคิดว่าโมเมนตัมการ trading เนี่ยอาจจะยังมีอยู่นะครับแล้วก็ภาพของความตึงเครียดที่มีอยู่เนี่ยผมคิดว่าประเด็นเรื่องการย้ายฐานการผลิตเนี่ยนะครับน่าจะยังคงเป็นประเด็นที่เห็นในระยะกลางถึงยาวนะครับเพราะว่าถ้าเกิดความตึงเครียดยังมีอยู่เนี่ยนะครับอาจจะเห็นโฟลว์เม็ดเงินทั้งทางตรงแล้วก็ตัวตลาดหุ้นเนี่ยไหลมาในฝั่งของภูมิภาคอาเซียนได้ก็มองว่าบ้านเราอาจจะได้เบนฟิตเชิงบวกครับกลับมาจุดเริ่มต้นที่คุณธกิจบอกว่าถ้าเซตลงมาวันนี้เนี่ยถือเป็นโอกาสในการเข้าไปค่อยๆทยอยสะสมไม่ได้มองแย่ด้วยถ้าจะเลือกหุ้นเพื่อเข้าไปทยอยสะสมอย่างที่คุณธกิจบอกเนี่ยคำแนะนำจากกสิกรไทยกลุ่มไหนตัวไหนที่คิดว่าน่าสนใจในช่วงนี้ครับครับกลุ่มที่เลี่ยงก่อนเลยนะคะคือกลุ่ม Global Pay เลี่ยงอันนี้คือเลี่ยงนะครับที่เราแนะนำเลี่ยงนะครับเลี่ยงครับโอเคเลี่ยงครับใช่ครับส่วนกลุ่มที่เราแนะนำนะครับก็คือเลี่ยงจาก Global Pay มาเป็น Domestic Pay ก็คือเลือกหุ้นที่อิงกับภาพของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในประเทศนะครับแล้วก็ได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกหรือว่าโฟลว์ต่างชาติถือค่อนข้างที่จะน้อยนะครับเพราะเรามองว่ารอบนี้เนี่ยมีโอกาสที่ฟันโฟลว์ต่างชาติจะชะลอการไหลเข้าหรือว่าไหลออกนะครับดังนั้นเนี่ยกลุ่ม Domesticแล้วก็ตัวที่ต่างชาติกลุ่มที่ต่างชาติถือน้อยเนี่ยอย่างเช่นกลุ่มสื่อนะครับกลุ่มค้าปลีกนะครับแล้วก็อย่างกลุ่มที่เรามองว่าราคาหุ้นยังอยู่ในโซนล่างๆอย่างกลุ่มโรงพยาบาลบางบริษัทนะครับก็น่าจะได้ประโยชน์ครับครับลงในดีเทลนะครับอย่างโรงพยาบาลที่บอกว่ายังมีหลายบริษัทที่ยังอาจจะละกาดอยู่เนี่ยมองตัวไหนหรือยังสื่อหรือค้าปลีกที่คิดว่าน่าสนใจครับครับในฝั่งของกลุ่มสื่อเนี่ยนะครับเรามองว่าตัวแพลน B นะครับน่าจะได้ประโยชน์นะครับจากภาพของการที่รัฐบาลบ้านเราเนี่ยนะครับดูเหมือนว่าจะมีเตรียมแผนนะครับในการเลือกตั้งในปีหน้านะครับเรามองว่าเม็ดเงินโฆษณาเนี่ยน่าจะค่อยๆเพิ่มขึ้นนะครับตรงนี้เนี่ยตัวแพลน B จะได้ประโยชน์ส่วนกลุ่มโรงพยาบาลที่เรามองว่าเป็นกลุ่มที่ดีเฟนซีฟด้วยนะครับในช่วงนี้ที่ตลาดผันผวนเนี่ยนะครับราคาหุ้นโรงพยาบาลหลายบริษัทเนี่ยปรับเพิ่มขึ้นไปในช่วงก่อนหน้าแล้วแต่จะมี1โรงพยาบาลที่ราคาหุ้นเนี่ยยังอยู่ในโซนล่างๆอย่างเช่นโรงพยาบาลเอกชัยนะครับ EKH นะครับเรามองว่าราคาหุ้นเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยยังเทรดใน valuation ที่ค่อนข้างจะต่ำนะครับแล้วก็การฟื้นตัวเนี่ยนะครับเป็นโรงพยาบาลที่ได้ประโยชน์ทั้งการเปิดเมืองแล้วก็เป็นโรงพยาบาลที่ได้ประโยชน์จากโควิดด้วยนะครับเรามองว่าธุรกิจหลักของเขานะครับก็คือตัวธุรกิจเด็กหลอดแก้วนะครับทำเด็กหลอดแก้วตัว IVF เนี่ยน่าจะเห็นการฟื้นตัวชัดเจนนะครับในช่วงปลายปีนี้แล้วก็มองไปปีหน้าจากในฝั่งของนักท่องเที่ยวจีนนะครับหรือว่าผู้ป่วยของจีนเนี่ยกลับมานะครับครับตรงนี้เนี่ยเรามองว่าแนวโน้มผลประกอบการในช่วงปี 2-3 เนี่ยนะครับน่าจะเห็นการฟื้นตัวที่ดีนะครับแล้วก็ราคาหุ้นเนี่ยยังอยู่ในโซนที่ valuation ไม่แพงครับครับกรอบในการเทรดรอบนี้เนี่ยให้ไว้สักประมาณเท่าไหร่ครับท่ามกลางปัจจัยที่ถือว่ารับรู้ข่าวสารไปพอสมควรแล้วครับตรงนี้ครับกรอบสัปดาห์นี้นะครับผมคิดว่าตลาดหุ้นนะครับน่าจะแกว่งในกรอบบริเวณ 1,616 จุดนะครับแล้วก็แนวต้านเนี่ยยังอยู่บริเวณ 1,650 จุดนะครับน่าจะเป็นลักษณะคือแกว่งตัวไซด์เวย์ดาวในช่วงสั้นนะครับแล้วก็ไปรอลุ้นอีกทีในช่วงเดือนถัดไปก็คือเดือนตุลาครับคุณตะกริดบอกว่าหุ้นที่เกี่ยวข้องกับตัวฟันโฟลว์ที่น่าจะชะลอการไหลเข้าหรืออาจจะมีไหลออกบางส่วนด้วยหุ้นใหญ่ๆที่ต่างชาติชอบอย่างไม่ว่าจะกลุ่มธนาคารอย่างเงี้ยสำหรับช่วงนี้สถานการณ์มองยังไงดีครับดอกเบี้ยเป็นขาขึ้นแต่ว่าหุ้นนี้ต่างชาติที่เคยผลักดันอย่างอาจจะน้อยลงไปแนวโน้มหรือกรอบจะเป็นยังไงบ้างครับคุณตะกริดผมคิดว่ากลุ่มธนาคารเป็นอีกเซกเตอร์นึงที่สามารถลงทุนได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดมาดูเนี่ยปีนี้เนี่ยต่างชาติยังถือในสัดส่วนที่ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยรวมถึงกลุ่ม Global Pay นะครับยังกลุ่มโรงกลั่นกลุ่มน้ำมันนะครับกลุ่มธนาคารเนี่ยต่างชาติยังถือน้อยนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าผลประกอบการในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยจะเห็นการฟื้นตัวในช่วงไตรมาสที่3นะครับหลายๆบริษัทเนี่ยเริ่มเห็นการฟื้นตัว NPL ลดลงนะครับก็ปัจจัยหนุนมาจากการเปิดเมืองเกิดเปิดประเทศนะครับแล้วก็เศรษฐกิจที่ฟื้นตัวนะครับก็มองว่าทิศทางดอกเบี้ยที่เป็นขาขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าเกิดรอบนี้เนี่ยกนง.ขึ้นดอกเบี้ยนะครับในช่วงปลายเดือนเนี่ยนะครับผมมองว่ากลุ่มธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่นะครับอย่างตัว SCB BBL เนี่ยนะครับน่าจะได้เบนฟิตเชิงบวกจากภาพของดอกเบี้ยที่เป็นขาขึ้นเพราะว่าถ้าเกิดมาดูนะครับประธานธนาคารไทยเนี่ยก็มีการส่งสัญญาณนะครับว่าถ้าเกิดรอบนี้เนี่ยกนง.ขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยธนาคารพาณิชย์อาจจะจำเป็นต้องขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้แล้วก็คือ MMR ดังนั้นเนี่ยธนาคารขนาดใหญ่จะได้เบนฟิตเชิงบวกเราเลือกตัว SCB ครับครับครับอีกส่วนหนึ่งที่น่าสนใจนะฮะก็คือหุ้นธีมเปิดเมืองที่ผ่านมาราคาอาจจะขึ้นไปรอแล้วนะฮะณตอนนี้ยังพอมีตัวไหนที่ราคายังระกาดอยู่ไหมครับผมคิดว่ากลุ่มเปิดเมืองเนี่ยนะครับอย่างตัวกลุ่มสายการบินนะครับกลุ่มท่าอากาศยานนะครับรวมถึงกลุ่มโรงแรมเนี่ยราคาหุ้นปรับเพิ่มขึ้นมาค่อนข้างจะเยอะนะครับ
หลายๆตัวเนี่ยราคาหุ้นเนี่ยปรับเพิ่มขึ้นมาเกินแวลูเอชั่นนะครับแต่ถ้าเกิดกลับมาดูเนี่ยในระยะสั้นเนี่ยผมคิดว่าโมเมนตัมหรือว่ากระแสเชิงบวกหนุนราคาหุ้นเนี่ยนะครับน่าจะยังมีอยู่เดี๋ยววันพรุ่งนี้เนี่ยคงไปลุ้นกันในส่วนของสบคชุดใหญ่จะมีการเคาะมาตรการดึงดูดต่างชาติรวมถึงกระตุ้นการท่องเที่ยวในช่วงไตรมาสที่4นะครับแต่ถามว่าตัวเลือกหุ้นตัวไหนที่ราคาหุ้นยังไม่ฟื้นเนี่ยผมคิดว่ากลุ่มโรงแรมอย่างตัว AWC นะครับราคาหุ้นเนี่ยเรามองว่ายังแลกาดนะครับแล้วก็ถ้าเกิดมาดูเนี่ยเราคิดว่ารอบนี้เนี่ยอาจจะเห็นราคาหุ้นทะลุ IPO ที่6บาทได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดมาดูอันที่1เลยก็คือเรามองว่าการฟื้นตัวของตัว ADR ในปี66เนี่ยน่าจะกลับมาสูงกว่าก่อนเกิดโควิด 2% นะครับรวมถึงการฟื้นตัวของธุรกิจรีเทลของเขานะครับภาคอสังหาที่ฟื้นนะครับอันที่2ก็คือในส่วนของตัวบาลานซ์ชีทของเขาเนี่ยนะครับตัวหนี้สินต่อทุนเนี่ยนะครับมีสัดส่วนค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับเพื่อนนะครับต่ำสุดในกลุ่มนะครับแล้วก็อันที่3เลยก็คือเรามองว่าตัวภาพของการเปิดเมืองนะครับตัว NUC เนี่ยนะครับจะได้ประโยชน์นะครับจากการประชุม APEC นะครับรวมถึงตัวศูนย์เศรษฐกิจที่เพิ่งเปิดเมื่อวันที่12กันยาเนี่ยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยธุรกิจไม้เนี่ยนะครับแนวโน้มน่าจะฟื้นดูค่อนข้างจะดูดีนะครับซึ่ง NUC เนี่ยมีโรงแรมในบริเวณนั้นนะครับเราก็มองว่าถ้าจะหากลุ่มเปิดเมืองที่ยังแลกไก่ก็จะเป็นตัว NUC ครับครับผมขอบคุณมากครับคุณตะกริดครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับเรามีโอกาสฟื้นกลับขึ้นมาได้ดูจะดีกว่าตลาดเอาเพอร์ฟอร์มได้ตลาดได้เพราะว่าเศรษฐกิจของเราค่อนข้างจะดีเลยทีเดียวนะครับก็เป็นโอกาสในการเข้าไปค่อยๆทยอยสะสมกลุ่มที่เป็นโดเมสติกเพลย์นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN ชั่วโมงทำเงินนะครับคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามกดกระดิ่งเตือนกดไลค์กดแชร์ในทุกๆช่องทางออนไลน์ของ TNN 16ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกรายการสดและคลิปวิดีโอที่มีความน่าสนใจอีกมากมายครับ